ผมว่ามันคงประชุมกันเครียดเลยล่ะป้าคุณกิติศักดิ์แค่นี้ก่อนนะป้ามีอะไรผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณไปรอที่รถก่อนนะมีอะไรผมจะไม่ถามเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับโรงแรมในวันนี้เรื่องอะไรอ๋อเรื่องที่แขกถูกทำร้ายเพราะระบบรักษาความปลอดภัยของโรงแรมมันห่วยใช่ไหมข่าวดังเลยนี่คุณคงให้ความสนใจเหมือนกันสินะข่าวออกจะดังถึงไม่ได้สนใจก็ต้องเข้าหูให้ได้ยินถ้าไม่ได้ถามเรื่องเนี้ยแล้วถามเรื่องอะไรคุณเพิ่งแต่งงานกับคุณหญิงแต่คุณกับคุณหญิงอื่นมาเดินในโรงแรมที่เป็นของพ่อตาคุณไม่เป็นการดูหมิ่นกันเกินไปหรอแล้วยุ่งอะไรด้วยฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันแต่เป็นหน้าที่ของผมที่ต้องปกป้องเกียรติยศแล้วก็ศักดิ์ศรีของจงสวัสดิ์หน้าที่มารับใช้น่ะเหรอไงเถียงไม่ออกเพราะมันจริงใช่ไหมเฮ้ยไม่ต้องมาเตือนฉันหรอกนะฉันรู้ดีว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ปกป้องในสิ่งที่แกควรจะปกป้องดีกว่านะโดยเฉพาะโรงแรมห่วยๆเนี่ยเกียรติยศศักดิ์ศรีของจงสวัสดิ์มันไม่เหลืออะไรให้แกปกป้องแล้วไอ้มารับใช้ผมก็มีเรื่องอยากจะบอกคุณเหมือนกันผมภูมิใจนะที่ได้เป็นหมารับใช้เพราะผมถือว่าผมได้ตอบแทนบุญคุณข้าวแล้วก็น้ำของเจ้าของส่วนคุณภูมิใจมากแค่ไหนกับการเป็นหมารอบกัดมึงจับไว้มึงระวังตัวไว้ให้ดีเลยนะไปคุณตะลังเป็นยังไงบ้างครับไม่เป็นไรครับเชิญกลับไปทำงานได้ครับสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel ที Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Channel ที Thailand